สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเข้าสู่แซมๆตารางของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็ทำครีมแฮนด์เมดนะคะสุดธรรมชาติค่ะทำให้ผิวของคุณนะคะขาวเนียนแล้วก็ย้อนวัยได้นะคะป้องกันแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดจุดทางดำแล้วก็รู้รอยที่เกิดขึ้นบนผิวของเราอีกด้วยนะคะวัตถุดิบก็มีงานะคะงาแบบนี้งาขาวค่ะแล้วก็เราก็เริ่มกันทำครีมผิวเนียนใสแล้วก็กันแดดได้ด้วยนะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เราก็เอางานะคะเอามาปั่นให้ละเอียดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำกุหลาบเข้าไปประมาณ4ช้อนแล้วก็ประชุมให้เท่ากันอีกเล็กน้อยนะคะเพิ่มอีก4ช้อนแล้วก็เราเพิ่มน้ำดอกกุหลาบเข้าไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะงานะคะมีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวแห้งแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มนะคะยกกระชับผิวทำให้ทำความสะอาดผิวแล้วก็ขจัดสารพิษผ่านสารด้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เรานำมาน้ำมันงานะคะมันป้องกันการก่อตัวของการเกิดสิวบนผิวหนังของคุณนะคะแล้วก็เราก็เติมน้ำมันงาประมาณ7-8หยดเข้าไปนะคะน้ำมันงานี้สามารถลดแล้วก็ป้องกันริ้วรอยนะคะทำให้ผิวของเรานะคะลดริ้วรอยได้นะคะแล้วก็ย้อนวัยได้นะคะสุดท้ายนะคะคุณก็เพิ่มเข้าไปน้ำว่านหางจระเข้นะคะเราก็เอาแบบสุดๆก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีแบบสุดๆเราก็ซื้อเป็นเจลก็ได้นะคะถ้าคุณต้องการความสดชื่นแล้วก็หลังจากที่ทำสูตรนี้เสร็จแล้วนะคะคุณก็เก็บไว้ถ้าเราใช้สูตรนี้เสร็จแล้วนะคะมันเหลืออยู่เราก็ใช้เก็บในตู้เย็นได้นะคะนอกจากที่ทาบนผิวหน้านะคะคุณก็สามารถทาสูตรนี้ลงบนผิวแขนแล้วก็คอของเราได้นะคะสูตรนี้คุณทำเห็นเม็ดที่บ้านนะคะเป็นครีมทำให้ผิวสวยผิวเนียนใสนะคะแล้วก็เป็นครีมที่กันแดดได้นะคะแล้วก็ป้องกันผิวของคุณจากแสงแดด UV นะคะหวังว่าทุกคนชอบสูตรนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ